สวัสดีกีสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องอาคันมาตุกปลาไม่ได้มาหลายเมื่อมึงน้ำแห้งลงไปหลายๆครับหลายเลยเลยจ้ะมึงต้องใส่น้ำเลยอ่ะพอเคลื่อนตักน้ำก่อนช่วยถือปลาดุกหน้าขึ้นมาโดดลงเดี๋ยวไส้เดือนกับเอาไข่มดแดงมาไข่มดแดงมาลองนำแต่ว่าเหยื่อไข่มดแดงต้องลองปลาดุกสิกินอยู่บ่ต้มจ้ะต้มให้สุกเกี่ยวจะได้บ่แตกหรือว่าปลากระดิ่งปลากระเดิดสิกินก่อนบุปลาน้อยคือเหตุก่อนใช้เดือนก่อนเด้อใช้เดือนก่อนมีเครื่องสูบน้ำพ่อมเพิ่นสูบไปฮุดพักบอกเพิ่นได้หยังบ่รู้แต่คือสิบ่แม่นสูบปลาดอกเพราะล่องลอยไอ้ผักบุ้งหรือว่าสิ่งของต่างๆยังอยู่ที่เดิมเนาะถ้ามันสูบเอาปลานี่ผักบุ้งต้องโดนหื้อขึ้นแหน่ยังหลายที่เก่าอยู่เลยก็สูบไปนั่นข้างขานี่มีเครื่องสูบน้ำแต่อันน้อยแต่เพิ่นมาสูบเป็นหยังหรือเพิ่นสิลองมาสูบเอาปลาบอกหรือแนวใดเพิ่นมาเห็นน้ำเลยมันบ่แห้งง่ายได้นี่บ่หรือแนวใดเด็ดตัวแรกแล้วปลากระเดิดหรือปลากระดี่ก็ยังหลายคือเก่าจะอาจสิแนมบ่เห็นเพราะมันมีเหน่หลายเนาะแนมลงไปเห็นแต่เขียวอยู่อ่ะเขียนตามเหยื่อเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้าทันแน่โอ้ทันก็ที่สองมาแล้วเวลาแล้วมันกินเป็นเวลาอย่างนี้เลยครับเดียวจ้ะตัวที่สองตามเลยถึงดึกเว็บฝรั่งคือเงียบเท่ามือนี่คือประสู่คันไม่ไผ่ทำงานเดี๋ยวบัดเสมอแล้วค่อยไปเบิ่งยอดผักบุ้งทางกูมียอดอยู่บ่เห็นแต่ดอกน่างามรอบก่อนก็สิเก็บฮะบอกกินบอกกินไปตัดต้นใหญ่เตะดิได้ที่ซ้ำคันไม่ไผ่ทำงานขนาดโอ้วันไม่ไผ่ทำงานจะมือนี่ดีๆได้นอนให้ได้เออกำลังว่าเรื่องยอดผักบุ้งรอบก่อนว่าสิได้เก็บบ่ได้เก็บซ้ําแต่มื้อนี้ไปเบิ่งก่อนพอมียอดจังเก็บผักดอกหันแนมไปงามงามวางโต๊ะวางโต๊ะกินติดๆเลยจ้ะไม่ไผ่ทํางานเม็ดฝรั่งมิดอิ่มสิ่มมื้อนี้หือเบิ่งดูบ่แม่นเหยื่อเบิ่ดล่ะบ่โอ้ยเอาไปติดกิ่งไม้ทันแน่เอ้าเลยเหยื่อบ่ทันพี่น้องจ๊ะเสียงนี้คือเสียงปลาบ่อน้ำแม่นบ่น้องก็นั่งฟังอยู่แป๊บ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 อยู่นะบอกกินเนาะมันจะมีเสียงปลามันขึ้นหายใจบอกฟังเด ปลาขึ้นหายใจเนาะบอกเพียเนาะเพราะว่าเหน่มันหนาโพดเหน่โอ้ยมือจุลีลงนี้ซะเนาะจ้ะเหน่จะเป็นแบบนี้เด้อ
มองเบิ่งไกลๆคือจังว่าสิคือไข่ผำแต่บ่แม่นจ้ะมันเป็นแหน่แหน่ชนิดนี่ค่ะปลามักกินกบมักกินจ้ะปลานี่ได้กินแหน่นี่อ้วนคู่โตจากที่เฮาเคยมาตะกี้ค่ะปลาดุกสิหัวโปโปแต่ก็ตั้งแต่มีแหน่นี่มาอุ้ยท้องอ้วนเลยแต่ละตัวเพิ่นกินอันนี้แหละเป็นอาหารกินแหน่แม่นปลาเฮาบ่อยากกินเบ็ดกินเหยื่อเพราะมันอิ่มจ้ะนี่มันอิ่มแหน่นี่แหละแต่ก่อนน่ะอุ้ย30 40ตัวเนาะมาแรงนึงพี่น้องเคยเห็นอยู่คลิปเก่าๆจนว่าปลาดุกเลี้ยงไว้บ่พี่น้องจนถามซึ่งมันบ่แม่นจ้ะมันเป็นบ่อธรรมชาติตอนน้ำหลายมันก็สิน้ำท่วมทั่วเบิดน้ำบ่นี่เฮาก็สิมาบ่ได้จ้ะน้ำรถมารวมกันนะเฮาจังมาพี่สติ๊กเว้าถึงใดน้ำนั่งกอดเขาเจ้าทาอีหยังแล้วปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดเหยื่อไข่มดแดงของเราบ่ได้ผลจ้ะมันรุดไวเกินปลากิเดิดหรือปลากระดี่ตอดปั๊บเดียวมันกระรุดแล้วจ้ะมันบ่สามารถเป็นเหยื่อให้ปลาดุกได้มาลุ้นกันต่อจ้ะบัดนี้ทำไมมันเงียบจังเลยมันจะกินเป็นช่วงๆได้ปลาดุกนี่เนาะต้องรอจักหน่อยจ้ะสติ๊กพามาเบิ่งผักบุ้งจ้ะว่ายอดเพิ่นงามหรือบ่ยอดบ่งามจ้ะยอดน้อยๆแข็งๆมันซอนแต่ดอกเพิ่นนี่แหละจ้ะงามคักผู้ดอกผักบุ้งอ้ายสีม่วงสวยงามมากเลยแต่บ่มียอดเก็บภาพมาให้พี่น้องเบิ่งเอาจ้ะงามหนาเลยเห็นดอกไม้บ่ได้อันซอนผู้หน้านี่สิเป็นหน้าดอกผักบุ้งเนาะเนาะทนแข็งๆจ้ะมันบ่มีน้ำนี่ดิเก็บบ่ได้มันบ่งามมันบ่งามบ่ว่ามันแข็งหย่ำบ่ขาดจะแบบนี้มันผักบุ้งปุ๊บบ่เคนจ้ะเนี่ยมาเห็นแต่ดอกเราสิมาเก็บยอดแต่ยอดบ่งามแถวนี้แห้งเหี่ยวจันจักเฝ้าเบ็ดเยอะมาเบิ่งดอกผักบุ้งไม่มียอดแล้วก็ไปลุ้นปลาเราโตที่สิบไม่ได้เก็บแล้วจ้ะมีการตอดเกิดขึ้นอยากกินพร้อมกันเด้อเอาไปทานเด้อชมฮะมาตอดเหยื่อจึ๊กจึ๊กซ้ำค่ะปลาน้อยแล้วลูกน้อยหรือปลากระดีอยู่บ่ตัวที่เกือบก็ถ่ายน้ำบ่ทันตัวที่สี่ตัวนี้เนี่ยดึงจึ๊กจึ๊กจึ๊กดึงหลายรอบแล้วนี่ดึงปะดึงปะอยู่อันนี้จะทันเพิ่นเนาะทันตัวที่4ก็สิกินได้3ตัวตัว1ต้องเอาไปลงบ่อคบไว้น้อยเป็นน้ำบ่อเคนแหละก่อนมาไปหาปลาดุกมากินกับสะเดาน้ำปลาหวานเพิ่นว่าก็ได้อยู่แต่ว่าพอกินเลยได้นี่พอปิ้งกันได้3ตัวนี่คนละตัวโอ้ต้อง4ตัวเลยเนาะมี4คนคนละตัว
ปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานตามหาไว้ดีก่อนหายดูเผื่อตื่นมีจักโตสองโตซัมซาซัมซาค่ำแต่ว่ามือนี่แดดแห้งแหงสิหาโมงแรงแล้วจ้ะนี่แต่แดดยังเปี้ยงอยู่เลยจะได้คนละตัวพ่อแม่ลูก4คนตอนนี้ได้ปลา4ตัวแล้วแต่ตัวนึงค่ะมันน้อยขออีก1ตัวจ้าขออีก1ตัวเมื่อเลยน่าโอเคเนาะมาลุ้นเขาจะได้อีก1ตัวหรือบ่เนาะติดยังค่ะติดงาทางกิดติดกิ่งไม้ละตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วจ้าบ่อได้เพิ่มจ้ะสักพักใหญ่ๆเลยปลาเงียบเลยสงสัยมันอิ่มอาหารเยอะใน4โตคือเก่าเนาะปลาของเราบ่อได้เพิ่ม4โตพอได้ปิ้งกินกับสะเดาน้ำปลาหวานสะเดาน้ำปลาหวานเดี๋ยวค่อยตักเอาในบ่อกบของเขาเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ามีอยู่เก้าโต10โตพูดแม่นตัวน้อยเฮาก็เอาไปเปลี่ยนอาศัยมาเบิ่งน้ำว่าน้ำยุบลงไปหลายหน่อยหลายซําใดเนาะแม่นที่มาก่ะมาคือบอกเคียนเว้าหั่นเลยจ้ะแล้วก็มาเบิ่งว่าเฮาสิเอาเหนออกแบบใดถ้าเฮาสิมายกโยต่อไปเพราะว่าปลากระดิ่งหรือปลากระเดิดมันหลายอยู่เนี่ยเนาะเฮายังบ่ได้ยกเลยปีนี้ปีนี้ยังบ่ได้ยกเลยน้ำแห้งหลายเติบเลยแม่นจ้ะเดี๋ยวจะต้องแค่ไม้ไผ่เท่าไหร่เนาะแม่นกวาดเหนออกสองข้างแล้วก็เอากั้นไว้เพราะว่าถ้าบอกกั้นมันก็สิไหลเข้ามาอีกเพราะว่านั่นแหละยกโยมันบ่ได้ได้แบบนี้โยขาดเข่าเต็มนึงเลยแหละเขียวๆนี่ห่ะหญ้าเหนนี่ค่ะเนาะตอนกลับบ้านก็ครับมื้อนี้ได้ขยายได้กินแล้วครับอ้างพี่น้องอีกรอบนึงอ้างอีกรอบนึงไงปลาดุกปลาดุกนาตัวก็จะไม่ใหญ่มากเด้อจ้ะนี่ได้4ตัวครับผมไอ้บัดนี้เมื่อเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า